คุยผ่าลอกวันนี้พาไปตามติดเรื่องของลูกชายประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกแชฉหนักว่ามีพฤติกรรมที่เหลวแหลกแต่ล่าสุดยังถูกสื่อขุดคุยนะคะเรื่องของการที่เขารับเงินจากบริษัทต,ต่างชาติไปคุยเรื่องนี้กับคุณโสพลองค์การกันค่ะก่อนหน้านี้ฮันเตอร์ไบเดนถูกพิพากษาไม่ยอมรับข้อตกลงเรื่องขอตอรองในการที่จะลดโทษนะครับจากคด,ดีเลี่ยงภาษี แล้วก็คดีที่ปกปิดรายได้ต่างๆในต่างประเทศเราทาให้ต้องมาว่ากันใหม่โอกาสที่ฮันเตอร์ไบเดนจะถูกดำเนินคดีถึงขั้นติดคุกนั่นก็เป็นไปได้เพราะว่าขึ้นศาลที่เดลาแวร์นะครับบ้านของโจไบเดนเองอตุลาการศาลแขวงนะครับมารีแเลนโนเรกาที่เวลมิงตันเดลาแวร์นั่ก็ไม่ยอมให้อัยการหรือว่าทนายความของฮนะันเตอร์ไบเดนต่อรองอเพื่อ ผ่อนปรนโทษที่อาจจะได้รับก็ฉะนั้นก็ฮันเตอร์ไปได้นั่นก็ถูกเปิดโปงปลาที่ผ่านมานั่น,นได้เลี่ยงภาษีมไม่จ่ายภาษีจนต้องมีการชําระภายหลังเพราะมีผู้ประถามจัดการให้ครับอคือหนีภาษีแล้วพฤติกรรมที่ชัดเจนใช่ครับะะใช่ครับแล้วมีค,คนมาใจ่ายให้ทีหลังเหรอฮะมีคนใจใ่ายภายหลังเขาบอกว่าเอกสารที่โชว์ในในศาลนะครับปรากฏว่าฮนะันเตอร์ไบเดนลูกชายคนเล็กของโจไบเดนนะครับ คุณโตนั้นชื่อโบไบเดนเสียชีวิตไปแล้วลูกชายเขามีรายได้นะเฉพาะในปี2017-2018เนี่ยมากกว่า4.4ล้านดอลลาร์ม,มีรายได้าจากจีนแล้วก็ยูเครนก็คือไปติดต่อเจราจาเป็นนายหน้านันนี้โน่นเป็นตัววิ่งเต้นให้นะครับก็ได้เงินพวกนี้ละ่ะแล้วก็แต่ไม่ยอมจ่ายภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยในปี2017เนี่ย ได้เงินจากแหล่งต่างประเทศ2.3ล้านดอลลาร์ <n> รวมถึง1.6ล้านดอลาดลาร์จากจีนลนจากธุรกิจที่ทำจีนแล้วก็ทาง5แสนดอลลาร์จากบริษัทบิลิสม่าบริษัทพลังงานของยูเครยนยูเครนใช่ครับที่พ่อบุกอยู่ใน,นที่พ่อไปช่วยอยู่นนในที่พ่อไปช่วยทุกวันนี้นะเ <G ül> พราะว่า <G ül> พ,พ่อนั้นนะ่ะก่อนหน้านู้นก็ถูกกล่าวหาว่ารับเงินพร้อมกับลูกเหมือนกันจากยูเครนซึ่ง ผู้ตั้งบริษัทบิริสมานะครับรชื่อ,อมิโคลาชรอคเชฟสกี้เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโจไบ,บเดนเนี่ยเชิงบีบบังคับให้เอาเงินประมาณ10ล้านดอลลาร์จากเขาเพื่อแลกกับการที่ให้ปลดอายการที่สอบปัญหาทุจริตในยูเครนอยู่ครับ ออันนี้คือก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยคือทั้งพ่อลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับยูเครนชัดเจนตอนนั้นโจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีดภายใต้บรรักโอมามาแล้วก็ให้ดูแลยูเครนอยู่ก็ส่งลูกชายไป นั่งเป็นประธานบอร์ดของบริษัทบิลริสมาได้เงินเดือนมีสองช่วงช่วงหนึ่งแปดหมื่นก็มีห้าหมื่นก็มีดอลลาร์นะครับเงินเดือนนะครับต่อเดือนนะห้าหมื่นกับแปดหมื่นเนี่ยก็ได้เยอะแยะเลยแล้วเป็นประธานทั้งที่ไม่มีความรู้เรื่องพลังงานก็ถือว่าโจเป็นลูกชายเป็นลูกชายโจไบเดนซึ่งมีความผูกพันช่วยเหลือต่างๆกับยูเครนแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังช่วยเหลือยูเครนเพราะเขาเชื่อว่ายูเครนกุมความลับอย่างมากมายของพ่อลูกไบเดนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ทิพล อย่างมากในการแทรกแซงกิจาการภายในของยูเครนและช่วยเหลือให้รัฐบาลปัจจุบันนี้อยู่รอดไม่ได้ทั้งอาวุธและเงินทองครับนี่เรียกว่าดิ้นไม่หลุดเลยนะเอกาสารที่เปิดมาบอกเลยว่ารับเงินช่วงไหนบ้างคือคือทีไล่ไปแล้วเนี่ยนะ aine, บอกว่าคนที่เป็นสายของ FBI เนี่ยก็บอกว่าชโรกเชฟสกี้เนี่ยเคยถูกบีบให้จ่ายเงิน10ล้านให้กับพวกไบเดนพ่อลุไบเดนแล้วก็เป็นเอ่อเป็น มีฐา,านบันทึกเสียงไว้ด้วยนะว่าจะผูกมัดสองพ่อลูกนี่แหละ,หะให้ขึ้นศาลได้ฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยจริงๆแล้วนี่ก็มีสาร,รการย่าแย่อยู่เพราะว่าตอนที่ไปทําใช้ชีวิตอยู่ในลอสแองเจลิสในปี2 0 1 8คือมีเงินมากมกายแต่ว่าไปใช้ใจ่ายท่องเที่ยวเสเพลเสเพลเที่ยวผู้หญิงนั่นนี่น่นก็ใช้ใจ่ายมากมายแล้วไม่ยอมเสียภาษีแล้วก็ไปบางครั้งเนี่ยก็ได้เงินช่วยเหลือจากพรรคพวก อย่างเช่นชาวจีนชื่อแพทริกโฮก็จ่ายไปให้1ล้านดอลลาร์เพื่อไปจ่ายภาษีในปี2 0 1 7ก่อนที่จะมาถึงดิวใช่ไหมแล้วต่อหลังก็ได้เงินจากรายอื่นๆอีกรวมถึงทนายความที่ไปเรียกไปชูเกอร์บราเธอร์ก็คือว่าพี่ชายสุดที่รักเนี่ยนะครับจ่ายเงินให้อีกเออเมืออถึงพี่ชายสุดที่รักคือเหมือนกับเอื้อกันเหมือนกับประโยชน์กันใช้เอื้อประโยชน์กันนะคร่าซีปึกกันนะชื่อเควินมอริสนะก็จ่ายให้เป็นทนายความอยู่ที่ลอสแองเจลิสก็ช่วย ช่วยเหลือทางด้านภาระด้านการเงินช่วยเหลือดา,ดา,ภา,ดาง <c oughs> ดาภาษ,ษีเช่นตั้งแต่ปี2016-2019เนี <c oughs> <c oughs> ่ยก็เป็นถือว่าเป็นคือรับเงินช่วยเหลือตลอดจากพรรคพวกจาก <c oughs> เครือข่ายธุรกษษษษษิจและตัวเองก็ให้เฟเวอร์ให้สัญญาให้น,น,นันดีโนนแล้วก็รวมถึงก่ <c oughs> อนหน้านี้มีคําบันทึกคําปากคําของโจบไบเดน <c oughs> ที่ทักทายกับพวกยูเครนซึ่งโจไบเดนเป็นการทักทายเสมอแต่เพียงแต่ต้องการคือฮันเตอร์ไบเดนต้องการจะโชว์เห็นว่าเขาเนี่ย เข้าถึงพ่อนะและพ่อสามารถจะเอืออ้ออวยประโยชน์ให้ในสิ่งที่เขาร้องขอได้ครับคือใช้ประโยชน์จากตําแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐนะใช่แล้วนี่วันนี้พ่อมาเป็นประธานาดีด้วยเต็มตัวใช่ก็พ่อก็ยังพยายามปกป้องตัวเองอยู่และพ่อเองก็จะถูกลากเข้าไป,ปพัวพันหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ว่าจะเป็นจริงไหมเพราะตอนนี้รัฐบาลของเดโมแครตมีอำนาจค่ะ โดยโจไบเดนนะครับฉะนั้นกระบวนการต่างๆอาจจะไม่ให้เต็มที่เพราะว่ามีตุลาการที่โจไบเดนแต่งตั้งอยู่ก็มีฉะนั้นก็อาจจะช่วยเหลือกันซีอะไรกันซึ่งก็ไม่ต่างจากประเทศที่กําลังพัฒนาหรือรอพัฒนาครับค่ะแต่ว่าในสภาทางอีพับิกันเองเขาก็สอบเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะเขาก็สอบอยู่อีพับิการก็สอบอยู่แต่ว่าพยายามไปสอบอยู่แต่ว่าต้องหาหลักฐานแต่ว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ในแล็ปท็อปของฮันเตอร์ไบเดนที่ไปซ่อมไว้ในร้าน แล้วก็ FBI ไปยึดมาได้แล้วมีหลักฐานหลายๆอย่างไม่าเป็นการรับเงินรับทองภาพโปะภาพเปลือยของฮันเตอร์ไปเดนเองนะ,ะและหลักฐานต่างๆที่ดูแล้วเป็นการเรี่ยงภาษีและรัก็รับเงินมาโดยผิดกฎหมายรวมถึงก,การฟอกเงินด้วยฮันเตอร์ไปเดนต้องดูชะตากรรมว่าจากนี้ไปแล้วเนี่ยคดีที่อยู่ในศาลในเดลาแวร์และการสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมนั้นจะทาให้ฮันเตอร์ไปเดนติดคุกหรือไม่เพราะว่าศาลไม่ยอมรับ การประนีประนอมต่อรอง<ช>นะครับ<ช>แล้วก็จะทำให้ผัวพันถึงคุณพ,พ,พ่อ,อ,อพ่านโจไบเดนหรือไม่มซึ่งถ้าหากว่าผัวพันไปถึงแล้วนั่นะโอกาสที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งในปีหน้าก็จะยากเย็นมากกว่าเดิมครับ